สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายตุ๋ยสิพามาเบิ่งดอกไม้งามๆจ้ายายตุ๋ยมาซื้อกรรไกรไปตัดกิ่งไม้นะจ้าเนาะก็เลยเข้ามานี่พามาเบิ่งดอกไม้งามๆอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบกระถางละ4เผากว่าแล้วก็พวกดอกกล้วยไม้นี่ก็กระถางนึงก็5เผา6เผาก็มีนะจ้าเนาะ3เผาก็มีก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นตะบองเพชรอันนี้เป็นนั่นลาเวนดาร์เลยจ้ะของยายตุ๋ยบ่มีพันธุ์นี่อยู่บ้านของยายตุ๋ยสิเป็นพันธุ์ดอกยาวๆอันนี้งามดีดอกนี้งามงามจ้ะเอาไปปลูกไว้ในสวนนี่สีสันสดใสขนาดได้นี่อันนี้คือจังต้นดอกหงอนไก่บ้านเฮานะจ๊ะเนาะเขาเอิ้นดอกอีหยังก็บ่รู้เนาะอันนี้ของยายตุ๋ยสิมีดอกสีม่วงอยู่บ้านแพงเด้อจ้ะนี่กระถางนึงนี่อันนี้ก็งามงามนี่ปลูกใส่อันนี้ใส่ตะกร้าแขวนนี่สิงามมากดอกนี้นี่เห็นบ่เขาขายใส่ตะกร้าไว้แพงเด้อจ้ะน่ะกะตะกร้านึงก็16เผาพุ่นอันนี้ก็เป็นไม้ดัดเนาะจ้ะเนาะต้นละ120เผาเขาก็มีขายอุปกรณ์พวกกระถางดอกไม้น้ำนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็พวกปุ๋ยดินปุ๋ยนะจ๊ะบ่แพงดอกจ้านี่ถึกถึกแต่ว่ายายตุ๋ยบ่ทันได้ซื้อดอกอันนี้ก็เป็นเขตที่เอาไว้จะเก็บของอยู่ในสวนนะจ๊ะเนาะเป็นบ้านหลังน้อยๆเอาไว้จะใส่อุปกรณ์อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่จ้ะไม้ไผ่อยู่บ้านแบบบ้านเฮาล่ะอันนี้ก็เป็นพวกไม้เฮ็ดลั่วเฮ็ดอีหยังต่างๆนะจ๊ะเนาะสตรอเบอรี่ก็แพงๆอยู่ในสวนยายตุ๋ยเยอะเลยอันนี้ก็เป็นพวกต้นแมงลักพวกต้นไม้ต่างๆนะจ๊ะเนาะอันนี้ยายตุ๋ยสิพาเขามาเบิ่งในข้างในนะจ๊ะเนาะที่ยายตุ๋ยมาหาซื้ออันพวกอันกรรไกรพวกแนวตัดกิ่งก็เลยพามาเบิ่งพวกอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในร้านนี่นะจ๊ะเนาะอันนี้มันเป็นร้านพวกไอ้ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกก่อสร้างพวกไอ้สวนพวกอีหยังนะจ๊ะเป็นการ์เดนเซ็นเตอร์นะจ๊ะเนาะนี่ยายตุ๋ยซื้อชุดนี้ละจ๊ะนี่2อัน6เผา6เผาก็15แล้วยายตุ๋ยก็ซื้ออันกรรไกรนี่นำนี่กรรไกรตัดแต่งกิ่งนี่ยายตุ๋ยพามาเบิ่งรถตัดหญ้าจ้ะยายตุ๋ยว่าสิซื้อไปไว้แฟดจักอันนึงอันเหมือนเป็นน้ำมันเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นพวกไอ้พวกโฟกพวกอันพวกขาดเนาะจ้ะเนาะเครื่องตัดหญ้าอันอยู่บ้านของยายตุ๋ยเป็นไฟฟ้าแต่ว่ายายตุ๋ยอยากได้ไปไว้แฟดนี่เอาเป็นเครื่องน้ำมันเนาะจ้ะเนาะบ่ต้องใส่ไฟฟ้าก็มีหลายราคาจ้ะคอมเมนต์บ่มีโรคระบาดอีหยังนี่เย็ดตุ้ยมากมากไปหาไอ้เบิ่งอยู่นําพวกไอ้การ์เดนเซ็นเตอร์จ้ะไปหาเบิ่งดอกไม้ไปหาเบิ่งของที่สิเอามาปลูกอยู่ทางแถวบ้านพี่น้องราคาแพงบ่จ้ะเปรียบเทียบกันเบิ่งแล้วก็สิประมาณซ้ำกันเลยเนาะจ้ะเนาะบ่แตกต่างกันหลายดอกอันนี้ก็ทางออกไปเบิ่งดอกไม้เบิ่งผักต่างๆยายตุ้ยบ่ได้
บ่ได้วานในผักในหยังนะจะตุ้ยเลยว่าสิมาหาซื้อต้นมันไปปลูกเอาจ้ะเนาะซื้อเบียร์ที่เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ก็ลาเวนดางามบ่จ้ะลาเวนดาหอมขนาดเนี่ยดอกใหม่นี่ก็งามสีขาวมันมีแต่งามๆสวยดีสวยดีแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะตุยไปจ่ายเงินก่อนบัดนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า